สวัสดีนะครับครูหนึ่งนะครับจากโรงเรียนศิลปะอาร์ตพัฒน์นะครับวันนี้ครูหนึ่งจะมาสอนวาดรูปเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกบ่าย3 โมงนะครับวันนี้ครูหนึ่งจะมาวาดรูปชานมไข่มุกนะครับช่วงที่1เราจะวาดลายเส้นน่ารักนะครับสร้างชานมไข่มุกให้มีชีวิตชีวานะครับช่วงที่2ก็จะเป็นชานมไข่มุกที่เหมือนจริงนะครับใช้สีโปสเตอร์ในการระบายสีนะครับวันนี้คุณหนึ่งย้ายที่จากด้านบนนะครับลงไปด้านล่างเพราะว่าวันนี้คุณหนึ่งเปิดร้านชานมไข่มุกนะครับก็เลยลงมาไลฟ์ข้างล่างนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะวาดรูปทรงง่ายๆเหมือนแก้วกาแฟนะครับปกติเนาะแล้วก็มีหลอดที่มีขนาดใหญ่แล้วเราก็วาดไข่มุกกลมๆเล็กๆลงไปนะครับเราสามารถใส่หน้าตาใส่จินตนาการนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นคุณหนึ่งก็วันนี้คุณหนึ่งใช้สีโปสเตอร์รูปแรกนะครับว่ามันไม่เวิร์กนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนกระดาษนะครับจากรูปแรกนะคุณหนึ่งก็เปลี่ยนสีที่ลงเพราะว่าตอนแรกจะกะว่าจะใช้สีโปสเตอร์นะครับแต่ว่ากระดาษเนื้อกระดาษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยจะใช้สีช็อกแทนนะครับก็อันนี้เป็นรูปแรกนะครับที่เราวาดหน้าตาของเจ้าชานมไข่มุกที่มีหน้าตาแล้วก็เป็นชานมไข่มุกที่มีสีทองนะครับนะครับเราก็สร้างใส่จินตนาการลงไปนะครับหลังจากที่คุณหนึ่งเสร็จรูปแรกนะครับคุณหนึ่งก็วาดรูปต่อไปเลยนะแก้วชานมไข่มุกนะครับก็จะเป็นฝาโดมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดคุณหนึ่งก็เลยให้เจ้าชานมไข่มุกเนี่ยใส่หน้าใส่ตานะครับมีแขนมีขาด้วยนะครับก็จะได้สร้างสีสันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชานมไข่มุกที่เป็นฝารูปคล้ายๆกับบวกนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านบนเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกชาเขียวนะครับแล้วก็นมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ใส่ไข่มุกนะครับอันนี้ที่ร้านคุณหนึ่งก็มีเนาะนะครับก็ยังจำหน่ายนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่คุณหนึ่งหยุดนะครับหยุดไปแล้วอันนี้คุณหนึ่งก็เป็นเมนูใหม่นะครับเมนูเกาหลีเนาะสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นมสดนะครับก็เอามาโชว์นะครับจะได้ดูว่าเราจะได้อินไปกับการวาดรูปเนาะนะครับคุณหนึ่งก็นำไข่มุกที่จากร้านคุณหนึ่งนะครับเนาะเป็นเมนูใหม่เอามาให้เด็กๆดูเนาะเผื่อจะน้ำลายไหลไปด้วยกันนะครับเนาะตอนนี้คุณหนึ่งก็วาดรูปต่อนะครับหลังจากที่เอารูปมาโชว์แล้วเนาะก็จะมีชาเขียวกับนมสตรอเบอรี่นมสดนะครับแล้วก็กำลังวาดพอลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหนึ่งก็จะไปรูปต่อไปคราวนี้เมื่อกี้เราวาดลักษณะของถ้วยชานมไข่มุกที่มีสีสันนะเนาะมีแขนมีขาอันนี้คุณหนึ่งก็ใส่สัตว์ที่เราเคยวาดกันไปแล้วนะครับอย่างเช่นพวกเม่นแคระนะครับเราเคยสอนวาดกันไปแล้วนะครับก็เอาสิ่งที่เราเคยวาดเนี่ยเอามาประกอบกับภาพนะครับทำให้ภาพดูมีสีสันมากขึ้นเนาะนะครับเจ้าชานมไข่มุกก็ยิ้มเพราะว่ามีเพื่อนมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม่นแคระ2 ตัวน่ารักครับนะครับกำลังเดินมาจะมาชิมชานมไข่มุกเนาะนะครับสีของชานมไข่มุกจะออกสีออกบราวน์นมนิดนึงเนาะนะครับอันนี้คุณหนึ่งก็ใส่หน้าตานะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสร้างสรรค์นะครับอยากให้เด็กๆสามารถใช้จินตนาการตัวเองหรือว่าเคยวาดรูปอะไรไปแล้วนะครับก็เอากลับเอามาทวนเนาะเอามาวาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสีสันจากรูปที่ไม่มีชีวิตนะครับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตทำให้มันดูมีชีวิตชีวาก็ทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นรูปเจ้าแมวเหมียว2 ตัวนะครับมีเพื่อนเป็นชาไข่มุกนะครับอยู่ตรงกลางเลยเนาะนะครับหน้าตาของมันก็จะเปลี่ยนไปนะชาไข่มุกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกตาแค่ธรรมดานะอาจจะเป็นรูปแมวเหมียวเหมือนกันก็ได้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับบางคนอาจจะบริเวณตรงฝาโดมนะครับอาจจะเพิ่มหูของแมวไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้คุณหนึ่งก็เป็นไกด์เป็นไอเดียง่ายๆนะครับสำหรับเด็กๆที่สนใจในหัวข้อสร้างสรรค์เนาะเราสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่มีชีวิตทำให้ดูมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เป็นภาพน่ารักนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบระบายสีนะครับไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้ดินสอนะครับแรงเงาง่ายๆนะครับก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นหรือเพิ่ม texture เกี่ยวกับพื้นผิวของสิ่งที่เราวาดก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เรายังจะเจอกันอยู่ทุกวันนะครับในช่วงบ่าย3 โมงเนาะนะครับในช่วงที่มีโควิดหรือโรคระบาดนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ยังส่งกำลังใจให้นะครับหวังว่าคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้คุณหนึ่งก็เพิ่มโลโก้ลงไปนะครับแล้วเราก็เอารูปที่เราวาดเอามาทวนให้เด็กๆดูว่าวันนี้เราวาดอะไรไปบ้างนะครับจะได้เข้าสู่ช่วงต่อไปนะสำหรับพี่โตโตนะครับที่จะใช้ผู้กันกันนะครับอันนี้คุณหนึ่งก็รอพักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะให้คุณหนึ่งได้ไปล้างมือนะครับแล้วก็พอกลับมามือสะอาดแล้วก็พร้อมนะครับในการวาดรูปเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะสเก็ตให้ดูก่อนนะครับเราจะต้องสเก็ตก่อนเนาะฝาเป็นฝาโดมนะครับอันนี้เป็นบราวน์ชูการ์นะครับหลายๆคนเคยรับประทานนะคุณหนึ่งตกแต่งมันด้วยใบสะระแหน่เล็กๆสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีหลอดสีดำๆเนาะนะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์นะครับลักษณะที่เราวาดจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวพอวาดไปเรื่อยๆคุณหนึ่งก็จะเพิ่มเนื้อหาแบ็กกราวด์สีแบบที่ตัวเองชอบนะครับเด็กๆก็สามารถใส่ตามใจได้อันนี้ก็เป็นสีที่คุณหนึ่งจำหน่ายอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เมสเซจอินบ็อกซ์มาบอกคุณหนึ่งได้นะครับเป็นสีโปสเตอร์นะครับอยู่ในถาดสีทั้งหมด20สีนะครับเนาะอยู่ในถาดพร้อมเซตเลยราคาประมาณ450 บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะเอาแล้วนะครับเรามาที่เจ้าชานมไข่มุกไฮไลท์ของเราดีกว่าวันนี้นะครับก็ตอนนี้เรามาที่แก้วนะครับคุณหนึ่งก็จะมาร์กสีให้เด็กๆก่อนเด็กๆจะได้เผื่อมีเวลาผสมสีนะครับว่าเราจะวางสีแบบนี้นะครับเด็กๆจะได้เข้าใจในการทำงานเนาะขั้นตอนแรกก็จะใช้สีเหลืองสีน้ำตาลนะครับผสมให้มันคลุกเข้าหากันเนาะนะครับทำให้สีมันดูเป็นเหมือนสีของชานมไข่มุกนะครับแล้วด้านบนก็จะโรยนะครับบนท็อปปิ้งของชานมไข่มุกก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็มีการเบลนด์ด้วยสีด้วยไฟนะครับทำให้มันมีกลิ่นไหม้นิดๆนะครับจะได้หอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่สีน้ำตาลเข้มขึ้นมานะครับสร้างเป็นชานมไข่มุกนะครับคุณหนึ่งก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดลงไปฝาโดมใช้สีอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดของหลอดนะครับก็เพิ่มความเข้มขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มาเพิ่มบริเวณที่เป็นคาราเมลนะครับที่เป็นซอสของบราวน์ชูการ์นะครับเราก็หลังจากที่เราสเก็ตแล้วนะครับเราก็เอารูปที่เราสเก็ตมาทำให้ชัดขึ้นนะครับอันไหนที่คุณหนึ่งบอกว่าเวลามันอยู่ใกล้มันจะชัดนะอันไหนที่อยู่ไกลเราก็จะปล่อยเบลอไปนะครับอันนี้เราก็จะมาเน้นตัวของไข่มุกนะครับให้มันมีมิติมากขึ้นเนาะจากที่มันเป็นแบนแล้วก็เพิ่มมิติลงไปนิดนึงให้เป็นเหมือนกับวงพระจันทร์นะครับด้านเงาให้สีมันเข้มขึ้นแล้วก็เพิ่มน้ำหนักของท็อปปิ้งข้างบนนะครับให้มันมีเข้มมีสว่างนะครับให้แตกต่างกันเนาะอันไหนที่อยู่ไกลก็ให้มันดูไม่ชัดเข้มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อันไหนที่อยู่ใกล้ก็เน้นบริเวณนั้นออกมานะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มสีของหลอดให้มันเข้มขึ้นนะครับจะได้ชัดขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะลงแบ็กกราวด์สีประมาณชมพูฟ้านะครับไปดูอวกาศดูแบบกินแล้วแบบออกไปนอกโลกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คุณหนึ่งกำลังเพิ่มแบ็กกราวด์เนาะนะครับรอบแรกเนี่ยเราลงแบ็กกราวด์กำหนดโทนสีก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆกำหนดเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่พวกดาวจุดนะครับเด็กๆสามารถสร้างสีสันให้กับตัวเองได้เลยนะนะครับอยากได้สีอะไรก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับพอสีมันหมาดเราก็สียังไม่แห้งเราก็ไปทำส่วนอื่นก่อนนะครับก็เน้นนะครับเน้นตรงที่เราเห็นไม่ชัดเราก็เน้นตรงบริเวณนี้ให้ทำให้มันเห็นชัดนะครับเพิ่มเงาด้านหน้านิดนึงเนาะนะครับแล้วก็เพิ่มสีแสงของความใสของพลาสติกนะครับ อันนี้คุณหนึ่งก็เพิ่มดาวนะครับตกแต่งให้มันดูแบบดูอวกาศดูแบบกินแล้วชานมไข่มุกเนี่ยดูว้าวเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนดาวเสาร์นะครับก็จะมีวงแหวนเป็นสีขาวๆเนาะถ้ามองใกล้ๆนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็เพิ่มส่วนของคาราเมลให้ชัดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เด็กๆก็คงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราจะเจอกันทุกบ่าย 3 โมงของทุกวันนะครับสำหรับวันนี้คุณหนึ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ